สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องห้ามาเบิ่งกบการเลี้ยงกบจ้ะใส่พื้นที่บ่หลายพี่น้องเลี้ยงไว้กินไว้ขายก็ได้แน่เบิ่งนี่เฮ็ดบ่ยากเลยทั้งขอกระสีเป็นบ่อดินเนาะพ่อจะคล้องสวนจะคล้องฟาร์มก่อนหน้าสวัสดีจ้าจ้าเลี้ยงกบจังโตหน้านี่พื้นที่ซ้ำนี่ขั้นหนึ่งจ้ะขั้นหนึ่งบ่แน่นเอียดเลยอันหน้าซื้อมาแต่ใส่ลูกกบซื้อมาแต่ฟาร์มตีฟาร์มตีโอทีตีฟาร์มสิเคยไปถ่ายแล้วป่ะจ๊ะบาวนิ่วเพิ่นไปถ่ายแม่นจ้ะเห็นบาวนิ่วไปถ่ายแม่นได้เนาะเตเนาะแม่นเออน่ะนิ่วไปถ่ายเพิ่นขายตัวละจักบาทน่ะซื้อมาตัวละบาทจ้ะโอตัวละบาท1,000เนาะต้นทุนอายุมันเท่าไรแล้วหน้านี่2เดือนพอดีจ้ะ2เดือนพอดีหน้าเคยเลี้ยงมาก่อนบ่หรือกำลังเลี้ยงนี่ก็ปีที่2อ่ะจ้ะบ่ยังเลี้ยงกินได้บ่ได้เลี้ยงค่ะโอ้ปีที่2เลยเด้อพี่น้องนี่โอ้ยทั้งนั้นแม่อันกับปีรุ่นก็เอามาลงใหม่บ่กินเบิดแล้วกับปีรุ่นเอามาลงใหม่มันคือกบหน้าเนาะหน้าเนาะนี่แน่เบิ่งกบพันธุ์คือกันกับกบหน้าเออหูซื้อพันธุ์มันบ่น่ะบ่บ่หูเด้อเพิ่นพันธุ์ผสมพันธุ์ผสมกบหน้ากบอันนี้นะมันเป็นพันธุ์ผสมเพิ่นว่าโอ้นี่เบิ่งสิออกทั้งกบหน้าเฮาหลายมันเป็นตะกินเนาะหน้าเนาะแม่นเลี้ยงแบบนี้มันเป็นตะกินเฮ็ดบ่หม่องค้างน้ํานี่ก็เลิกประมาณ20เซนบ่หน้านี่บ่ถึงประมาณ10เนาะเท่าประมาณ10เซนพี่น้องแล้วกบพันโตโอ้ยเขาท่าแฮงให้อาหารมื้อจักเทื่อน่ะมื้อ2เทื่อเช้ากับแลงเช้ากับแลงเป็นอาหารกบเลยบ่จ้ะอันบ่อาหารปลาอาหารปลาดุกบ่อาหารปลาดุกจ้ะโอ้ก็สิเป็นให้เป็นส่วงเป็นส่วงเลยเนาะน่ะแม่นบ่คือให้แบบเม็ดใหญ่ไปเลยบ่ตำยิดก็ให้เม็ดน้อยมันก็สิมีหัวอาหารเด็กเออประมาณเดือนนึงจังค่อยให้หัวอาหารใหญ่อือส่วงแรกที่เฮามาตัวละบาทนี่เฮาคือให้อาหารปลาดุกเม็ดน้อยเนาะบาทนี้อายุได้เดือนนึงเฮาก็มาให้แบบกลางบ่น่ะบัดนี้คือแบบเม็ดใหญ่เลยใหญ่เลยแบบใหญ่เลยพี่น้องเพิ่นกินเก่งบ่น่ะเปลืองบ่หัวอาหารกับเปลืองแน่อยู่คันเลี้ยงหลายโอ้นี่มันหลายเนาะน่ะเนาะแออัดเลยพี่น้องพุ่นน่ะเพิ่นเต็งกันทับกันมีตายนําบ่น่ะกับคันบ่มีดอกคันบ่กัดกันเองมันบ่ถ้ามันกัดกันเองมันก็มันสิมีตายแน่อยู่เทื่อละตูโอ้บางเทื่อก็บ่มีดอกส่วนมากก็สิอาทิตย์1 2อาทิตย์จังเห็นตัวนึงจังซี่บ่ก็เข้าไปจับออกบ่น่ะจับทีมบัดเวลาทายน้ําจังได๋น่ะเห็นเฮ็ดฟองไว้นะก็เปิดออกพี่น้องนะเปิดใหม่เด้อนั่นออกเปิดออกน้ํากันไหลออกทั้งนั้นเลยเปิดออกก็น้ําไหลออกโอ้น้ําบกแล้วก็มาเสียดน้ําล้างอีหยังน่ะก็จังเอาใหม่ใส่บ้านเฮาก็อัดไว้น้ํามันก็หงคือเก่าถ้าคุณสิคอยเนาะแม่นจ้ะบ่อยากใส่เครื่องสูบตัวนั้นนี่เปิดออกมันก็เปิดบ้านนี้เฮาทายน้ําดนปานใดเฮาทายน้ําเทื่อนึงน่ะนี่ทุกมื้อคือกบหลายซ้ํานี่มันตัวใหญ่ซ้ํานี่ต้องทายทุกมื้อบ่ทายทุกเช้าโอ้เปิดออกทุกเช้าทุกเช้าเลยบ่แม่นจ้ะโอ้ดีเนาะสมพอมันแน่เบิ่งมันสะอาดดีนะน่ะเออกบมันก็สินั่นมันก็สิซื่นได้เนาะได้เล่นน้ําสะอาดเนาะผักบุ้งที่เบิดแล้วบ่ได้เอามาใส่เออผักบุ้งเบิดแล้วพี่น้องแต่กลางนะเตเป้ย่างไว้ทางขุนอีเบิ่งเตเป็นตะเวิงแห้งยาวสิติดลงน้ําหลายแห้งโอ้พี่น้องเหลือประมาณจัก100ตัวเนาะน่ะถึง1,000คือเก่าบ่นี่บ่ประมาณ600ถึง700นี่ล่ะพ่อต้มสมใส่บักคามหน่อยแล้วน่ะนี่เนาะแม่นกบหน้าถ้าเฮาแต่กี่ก็พอดีพอดีเนาะไปเหยียบเอาน้ําขาวเขียวแต่ว่าก็ต้องรอให้มันใหญ่เนาะมันจังสิเป็นตะกินมีเหนือมีหยังพี่น้องสําหรับกบนี่ก็พอดีปนเออกับป่วนกินกูมือเด้ล่ะแม่นบ่น่ะแม่นโอ้ดีหลายจ้ะอันเฮาสร้างแหล่งอาหารไว้จังซี่ก็ดีได้เนาะน่ะเนาะมี
ยางย่ำได้ก็ได้กินพี่น้องตัวซ้ำนั่นกับพวกปุ่นนั่นนั่นตัวใหญ่กูมูนั่นเนาะตั้งนั่นนะพี่น้องเอามากินที่ตัวมันใหญ่เออเลือกเอาเขาทางไหนล่ะน่ะเวลาเขาบดผ่าบดหั่นออกนะโอ้ปลูกไว้เออสีขาวก็แก่ออกคมลงสีเฮ็ดห่มให้เพิ่นน้ำหอมเนาะไงสีเฮ็ดห่มให้เพิ่นน้ำหอมเพราะว่าเพิ่นสีบ่มากตากแดดได้เนาะนะเนาะมันสีห่อนโพดนี่เด้อพี่น้องมุ่งผายแง่งแล้วก็เอาการผ่าวเนาะเฮ็ดง่ายๆเลยจ้ะง่ายๆเอออยู่ในห่มอันม่วงพี่น้องเอาการผ่าวมาถีบใส่แล้วก็สำคัญต้องอ้อมสูงๆได้เนาะน่ะเนาะแม่นการงูการหยังเออแล้วอยู่เหมือนเฮาแมวแม่นแมวกับเขากินได้เด้อพี่น้องถ้าสิเลี้ยงกบสำคัญก็ต้องเฮ็ดอ้อมมองอ้อมไว้อ้อมขึ้นดีๆอ้อมขึ้นดีๆอยู่หน้าบ้านเนาะน่ะเนาะข้างบ้านพื้นที่นี่พี่น้องน้อยๆเด้สร้างแรงอาหารไว้ให้เจ้าของดีหลายจ้ะอยากย่ำได้ก็ได้กินเบิ่งกับเพิ่นได้เนาะน่ะเนาะเวลาเพิ่นเตียนลงน้ำจังสีนี่แหละเบิ่งมวนแห้งแห้งตรงขึ้นแง่งไว้เบิ่งสร้างเขาหม่ำๆเอออันหน้าหน้าบ่ได้อันพ่อพันเองบ่บ่ได้จงกินจนเบิดเลยมันเฮ็ดยากเด้พ่อพันมันนี่บ่ถ้าบ่ซ้ำหน้ามันก็เฮ็ดบ่ได้โอ้ขนาดปีนี่ผู้ของเอานั่นฟาร์มแล้วนั่นเราก็ยังมีผาดนําแม่นบ่น่ะไปเอาหัวปีแล้วมันได้นี่ซุ่มเฮ็ดมาหลังๆมันแหลงมันก็ตายโอ้เนี่ยเย็นนี้บ่มีเด้อุ้ยแสดงว่าลูกกบหายากที่สวนช่วงนี้ไปเอากระยากกันฟาร์มแล้วแต่ว่าฟาร์มอื่นหังบ่ฮู้นะอือเพราะว่าบ่เคยได้ไปเอาอยู่นี่ก็ไปเอาแต่ฟาร์มแล้วนะมาขับมาเลี้ยงเออแสดงว่าเฮ็ดยากเติบอยู่ได้เนาะเอาหัวเฮ็ดยากอืมบ้านก็อยู่ทุ่งนาพี่น้องบรรยากาศดีรอบบ้านก็มีแต่แนวกินนี่มองทายน้ำพี่น้องเฮ็ดง่ายๆได้นี่นี่อันดึงใหม่ขึ้นมองนี้น้ำก็ไหลออกไหลลงมาพี่จ้ะอยู่งั้นอยู่งั้นใส่แบบตอทอลงตอทอเขาในบ่อเลยกะสิแนวนั้นกะสิยากแน่เนาะน่ะเนาะวิธีเฮ็ดเฮ็ดหลายเออจ้ะโอ้ยถ้าแม่นขายได้เงินหลายเติบได้น่ะนี่เออพี่กายก็เลี้ยงจักโตล่ะเกือบพันโตคือกันอือ2งวดงวดแรกเข้ามา500กินเบิดโอ้มีงวด2กินเบิดอีกอันระวางกบหน้ากับกบเลี้ยงลางคนว่าบ่กล้ากินกบเลี้ยงน่ะบอกให้เว้าให้เพิ่นฟังแน่ว่ามันรสชาติเป็นจังได๋น่ะคือกันคือการเลยแม่นมันดีเนาะแม่นกบเลี้ยงเฮามันอยากมันกว่ากบหน้าอยู่ มันสิมันบ่เรียกยามโอ้มันอยู่ตลอดแม่นจ้ะถ้ากบหน้าเฮามันก็สิมันแต่ยามเกี่ยวเขาโอ้ยามนี่มันบ่มันจ้ะกบเลี้ยงมันก็สิมันผู้อื่นเพิ่นว่ากบเลี้ยงเป็นแต่ขี้เลียดบ่เป็นแต่ขี้หน้าดอกเพราะว่าเฮาต้องล้างน้ำทายน้ำเป็นประจำมันแห้งสะอาดมันบ่ได้เต้นไปทั่วทีบทั่วแดนเนาะมันกินแต่หัวอาหารนำแล้วน่ะปุ๊บหน้าเฮาที่จักมันเต็นไปไสมาไสนี่เอออันนี้น้ําก็สะอาดพี่น้องหน้าเพิ่นปล่อยออกซุมือทายน้ําซุมือน้ําก็บ่ต้องใส่หลายเนาะน่ะเนาะประมาณนี้แหละประมาณ10เซนพี่น้องพอได้ให้เพิ่น100ลิ้นผู้ขนาเลี้ยงอยู่สําหรับกบมันใหญ่ไว้ถือว่ามันใหญ่ไว้ได้เนาะน่ะนี่ผู้ว่ามากกินก็เลี้ยงไว้ถ้าเบิ่งเอออายุมัน2เดือนแล้วบ่น่ะนี่แม่2เดือนพอดี2เดือนพอดีพี่น้องเบิ่งโตมันเขาทาแหกจ้ะนะแต่น่ะจะง่ายกว่านี้ก็มีโอ้สมบูรณ์กว่านี้ตัวนี้มันบ่สมบูรณ์ปานใดดอกมันยังมีตัวหน่อยตัวใหญ่อยู่เพิ่นฟังเราโอ้พุ่นน่ะตอนสอนแห้งพี่น้องยามเพิ่นใหญ่แล้วจะเป็นเสียงห้องสิเป็นฟุดๆเนาะน่ะเนาะโอ้ยมื้อคืนนี้ห้องเราบ่ซ้ํานี่ฝนไว้เพิ่นห้องเป็นแซ่บๆบ่ว่าแต่ว่าท่านหูห้องพ่อแล้วเออคึ้มฟ้าคึ้มฝนมันสีหนวกหูเนี่ยจักหน่อยอยากเออกะอยากให้หน้าแนะนําแน่สําหรับผู้ที่คิดอยากเลี้ยงนั่นน่ะว
ว่ามันยากง่ายสําใดการเลี้ยงกบนี่เลี้ยงบ่ยากอื้อคันเฮาอยากเลี้ยงเฮาก็เฮ็ดบ่อื้อเฮ็ดบ่ก็แอมดีๆจ้ะก็ไปเอามาเลี้ยงหั่นติเออหาผักบุ่งหาผักหาหยังใส่ในบ่หั่นปะปลูกไว้มันง่อยามกินเหี้ยโอ้เพราะว่าเฮาว่าหัวอาหารเฮาต้องหว่านล่วงหน้าเด้บางคนบ่ฮู้เอามาเลี้ยงก็หว่านไว้ทั้งโคกมันก็บ่กินเด้กบเอาแม่นบ่น่ะแม่นมันต้องลอยในน้ําบ่แม่นบ้านอาหารต้องหว่านล่วงหน้าโอ้จังว่าน้ํามันสุกก็ปลูกไว้โอ้จําพ่อเฮาต้องได้ทายทุกมื้อเนาะโอ้ยดีเด้อพี่น้องได้เทคนิคดีๆนําต้องหว่านล่วงหน้าถ้าซั่นหว่านเทิงโคกเพิ่นสิบ่กินเปลืองหัวอาหารเฮาซื้อเนาะน่ะเนาะโอ้ดีหลายกินบ่ดีกินก็กินบ่ดีหว่านล่วงหน้ามันก็สิโตนลงไปกินบ่สิโตโอ้โตนลงไปกินในน่ะกินแล้วมันก็ขึ้นมาง่อยอยู่ทั้งฟังอืมขอทาอยู่หน้าเลี้ยงไว้เป็นอาหารเฮาพี่น้องทุกมื้อนี่ถ้าบ่เลี้ยงบ่ได้กินเนาะน่ะเนาะมีแต่ถ้าสิให้ไปหาใส่เบ็ดน้ำทงน้ำทาคือเก่าบ่มีอึดแห้งลูกอยากสั่งมาแต่กรุงเทพก็รอบนางตาแห้งฝากเครีไปหิกินเสยสิผู้เฮ็ดอัวกบน่ะคือสิแซ่บแฮงมากินอัวกบพี่น้องโอ้ยตาสะออนแห้งพุ่นน่ะทั้งนั้นคลิปนี้ก็พาพี่น้องเฮามาเบิ่งการเลี้ยงกบไว้กินเพ้อๆได้ขายพร้อมแต่ว่าหน้าเพิ่นบ่ขายเนาะไว้เป็นอาหารเจ้าของซื่อๆพี่น้องพี่น้องหลายจังหน่อยนี่ผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่เลี้ยงเพื่อพี่เพื่อน้องนี่ล่ะเจ้าของนี่ล่ะสําคัญคือเลี้ยงในบ่อดินจังซี่มันน่ากินเนาะน่ะเนาะแม่นจ้ะมันบ่สกปรกเด้อพี่น้องนี่มันสิขึ้นไปง่อยทึ่งๆพุ่นเฮาปูผ้ายางไว้ใส่น้ําไว้ให้จัก10เซนแค่นั้นล่ะมันก็สิบ่เปลืองน้ําเฮาเนาะน่ะเนาะเวลาเฮาถ่ายเพราะว่าเฮาต้องถ่ายน้ําดู๋พี่น้องถ่ายทุกมื้อเออถ่ายทุกมื้อก็คิดมันก็เหม็นเออมันสิเหม็นมันสิมีกินคลิปนี้ก็ขอบคุณหน้าหลายๆจ้ะคลิปวังหันพาเบิ่งบักพริกคลิปนี้พามาเบิ่งกบคนเต้นลงแซ่บๆก็ถือว่าน่าเลี้ยงอยู่พี่น้องเพิ่นหันมันหลายถ้าเลี้ยงก็หลายเติบละก็อยากให้เลี้ยงแบบหลายจังซี่เลยเนาะน่ะเนาะจังเป็นตะเบิ่งจักพันโตไปเลยพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้า